การประท้วงในชิลีที่ยังคงดำเนินต่อไปจนกลายเป็นสถานการณ์ความรุนแรงมีการประกาศนะครับมาตรการฉุกเฉินมีการประกาศเคอร์ฟิวแต่จนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ในชิลียังน่าเป็นห่วงอยู่ครับนี่ครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ประท้วงในชิลีที่ล่วงเลยมาเข้าสู่วันที่11แล้วและก็ยังไม่สงบยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งทะลุ20รายแล้วนะครับแม้รัฐบาลจะยกเลิกมาตรการขึ้นค่าโดยสารสาธารณะแล้วไม่ปรับขึ้นค่ารถไฟละบาทกว่าโดยกระทรวงมหาดไทยของชิลีเนี่ยเปิดเผยเลยว่าเหตุประท้วงครั้งนี้10กว่าวันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20รายบาดเจ็บกว่า743รายตั้งแต่ช่วงประกาศภาวะฉุกเฉินโดยสถานการณ์ฉุกเฉิน19ถึง27ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ตำรวจและสมาชิกกองกำลังติดอาวุธเองต่างฝ่ายต่างก็ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนนะครับในระหว่างที่มีการประท้วงเจ้าหน้าที่กองบันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงได้กว่า 1,227 ครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการเอาผิดย้อนหลังแล้วก็ปกป้องเจ้าหน้าที่ด้วยรวมถึงมีการลอบวางเพลิงมีการปล้นทรัพย์มีการทำลายทรัพย์สินของรัฐและเอกชนมีคนที่สวมรอยนะครับก่อเหตุการณ์ไม่สงบแล้วก็ทำอะไรที่ไม่ดีนอกจากนี้มีรถตำรวจประมาณ455คันสถานีรถไฟใต้ดิน49แห่งแล้วก็รถโดยสารประจำทางอีก26คันจากระบบขนส่งสาธารณะได้รับความเสียหายจากกลุ่มผู้ประท้วงขณะที่สื่อต่างประเทศรายงานนะครับว่าในช่วงเคอร์ฟิวมีคนที่ถูกควบคุมตัวไปแล้วกว่า 7,166 รายถูกกักขังกว่า 2,037 คนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซบาสเตียนเปียร่าของชิลีประกาศถอดถอนรัฐมนตรีของตัวเองไป8คนเพื่อรับมือกับสถานการณ์การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้ประกาศยกเลิกการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกที่จริงๆแล้วมีกำหนดจัดขึ้นในเมืองซานติอาโก 16-17 พฤศจิกายนคืออีกประมาณครึ่งเดือนถึงจะมีการประชุมเอเปกแต่ชิลีดูแล้วการประท้วงยืดเยื้อแน่นอนมันเสี่ยงมากนะครับก็เลยตัดสินใจยกเลิกนะครับหรืออาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนมีการคาดการณ์กันนะครับว่าจริงๆแล้วในการประชุมเอเปกเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งทั้งคู่ไม่ได้มาประชุมอาเซียนซัมมิตกับเรานะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยส่งรัฐมนตรีมาคนหนึ่งส่วนสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับว่ากันว่าจะส่งหลี่เค่อเฉียงหรือว่านายกรัฐมนตรีมาประชุมกับเราแทนแต่ตอนแรกทั้งคู่มีกำหนดว่าจะไปประชุมเอเปกเพื่อไปลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกนอกรอบกันแต่ตอนนี้นะครับการประชุมยกเลิกออกไปและมีรายงานว่าภาคธุรกิจของชิลีเนี่ยประสบความเสียหายแล้วประชุมมา11วันนะเสียหายไปแล้วประมาณ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลชิลีต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนับตั้งแต่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยในปี2533อันเนื่องมาจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงอย่างกรุงซานติอาโกครับเรียกว่ามีประชาธิปไตยมาร่วมๆ30ปีชิลีเพิ่งมีเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกนะครับมันมีความคิดความเห็นที่ไม่ลงกันเนี่ยมานานหลายปีหลายครั้งหลายหนคือท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็มีช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นกว้างขึ้นช่องว่างตรงนี้เนี่ยนะฮะขยับไปดูอีกบรรยากาศนึงที่อังกฤษนะครับที่สหราชอาณาจักรหลังจากที่สภาเนี่ยมีการดำเนินการเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับ12ธันวาคมทีนี้หลายฝ่ายก็เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะว่าคาดการณ์ว่าผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจจะชี้ให้เห็นถึงทางออกของ Brexit ในอนาคตก็เป็นได้พรรคการเมืองต่างๆในอังกฤษนะครับกำลังเตรียมการหาเสียงเลือกตั้งครับหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษนั้นมีมติด้วยคะแนนเสียง438ต่อ20เสียงที่เห็นควรให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่12ธันวาคมตามที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันเนี่ยเสนอมานะฮะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้นเนี่ยหลังจากที่การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit เนี่ยประสบกับภาวะชะงักงันมานานนับเดือนแล้วก็ล่าสุดมีการขยายเส้นตายไปแล้วนะครับว่าการถอนตัวออกไปจากสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับไปเป็น31มกราคมทีนี้นายบริส จอห์นสันเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองพร้อมที่จะสู้ศึกการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ชาวอังกฤษเนี่ยจะร่วมกันทำให้ Brexit ประสบความสำเร็จขณะที่นายเจอร์มี่คอร์บินนะครับเป็นหัวหน้าพรรคแรงงานแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีในการปฏิรูปประเทศไปด้วย
อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายนี้เนี่ยยังจะต้องรอผ่านการรับรองจากสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรก่อนนะครับแต่ก็คาดการว่าจะผ่านการรับรองได้ภายในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ผ่านร่างกฎหมายไปแล้วก็จะมีเวลาที่พรรคการเมืองต่างๆของอังกฤษเขาจะดำเนินการหาเสียงกันเนี่ยประมาณสัก5สัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันที่12ธันวาคมในการลงคะแนนเสียงพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษตัดสินใจที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งหลังจากที่สภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยตกลงขยายระยะเวลาเส้นตายของ Brexit ออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นการลดความเสี่ยงที่อังกฤษจะต้องถอนตัวออกมาโดยที่ไม่มีข้อตกลงรองรับขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยมภายใต้การนำของนายจอห์นสันเนี่ยหวังว่าการที่เขาครองเสียงข้างมากในสภาได้หลังจากการเลือกตั้งเพื่อที่อังกฤษนั้นจะได้สามารถถอนตัวออกจากสภาพยุโรปได้โดยเร็วที่สุดฝั่งนี้คือถอนตัวอยากถอนให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าบรรดาพรรคฝ่ายค้านก็มีความหวังเช่นกันว่าฝ่ายค้านจะได้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาลแทนรัฐบาลของนายจอห์นสันเช่นกันเพื่อสกัดกั้นการแยกตัวออกจากสภาพยุโรปนี่แหละฮะที่บอกว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น12ธันวาคมก็เลยอาจจะเป็นตัวชี้วัดหรือเปล่าว่าการBrexit จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางใดครับคือพูดง่ายๆว่าการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นการเลือกตั้งใหญ่ของสหราชอาณาจักรที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้และเกิดขึ้นแบบรวดเร็วจนทำให้เรียกว่าบรรดาผู้สมัครหรือบรรดาส.ส.ปัจจุบันของสหราชอาณาจักรมีเวลาหาเสียงกันแค่5สัปดาห์เท่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนการทำประชามติแบบไกลๆอีกครั้งนึงว่าจริงๆแล้วประชาชนอยากจะแยกตัวออกจากยุโรปอยากเลือกแบบไหนกันแน่อยากจะ Brexit จริงหรือเปล่าคือตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีกลุ่มที่อยากออกจาก EU ครับไม่อยากออกจาก EU แล้วก็มีกลุ่มตรงกลางที่ออกก็ได้แต่ขอออกแบบดีๆไม่ให้เราเสียเปรียบซึ่งว่ากันว่ากลุ่มตรงกลางอาจจะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดและก็นั่งอยู่ในสภาเยอะที่สุดด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนพอสมควรฝั่งสหภาพยุโรปเองก็รอว่าอังกฤษเอาไงแน่นะครับนี่ลงประชามติกันมาร่วม3ปีแล้วมีเวลาให้เตรียมตัวที่จะออกจาก EU มา2ปีเต็มๆสุดท้ายก็ยืดมา2รอบเลื่อนมา2รอบไปเป็นเส้นตายที่31มกราคมปีหน้าก็คือปี2020ถ้าสุดท้ายแล้วรอบนี้ไม่ผ่านอีกจะทำยังไงต่อคือทางบริส จอห์นสันเนี่ยซึ่งก้าวมาเป็นผู้นำต่อจากเทเรซาเมย์นะครับแล้วก็ก้าวต่อมาเป็นผู้นำต่อจากเดวิดคาเมรอนซึ่งแน่นอนว่าเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟเหมือนกันหมดนะครับก็คือมีการลาออกของตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการโหวตให้ขึ้นมานะครับก็เขาอยากออกแบบไม่ต้องมีดีลก็ได้ชัดเจนบริส จอห์นสันว่าอังกฤษยังไงก็ต้องออกจะช้าจะเร็วออกให้เร็วที่สุดจะไปสนใจทำไมว่าจะต้องมีข้อตกลงอะไรยังไงแต่ในสภานะครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาขุนนางเองสภาสูงก็บอกว่าทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ถ้าทำแบบนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาเยอะแยะมากมายแล้วมันก็มีการดึงกันเป็นเกมทางการเมืองเล็กๆน้อยๆซึ่งมีความซับซ้อนก่อนหน้านี้บริสจอนสันพยายามอยากจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับใช้ออปชันขอให้มีการผ่านกฎหมายตัวนึงสุดท้ายถูกเบรกโหวตไม่ผ่านพอมาใช้ออปชันสองฮะยุบสภาแล้วกันไม่ต้องผ่านโดยกฎหมายนั้นแต่ยุบสภาเลยแล้วเดี๋ยวมีการเลือกตั้งใหม่ปรากฏคราวนี้ผ่านอย่างง่ายดายก็ยืดเวลามาแค่วัน2วันเท่านั้นเองแล้วสุดท้าย12ธันวาคมก็ยังมีการเลือกตั้งอยู่ดีคือเรื่องนี้ถ้าลงรายละเอียดในระบบนะครับสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่เอาให้รู้ว่ายังไงก็ตามแต่เดี๋ยวอังกฤษกำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งทั่วไปซึ่งบริส จอห์นสันอาจจะกลับอีกก็ได้พรรคของเขานะครับคอนเซอร์เวทีฟอาจจะกลับมาเป็นพรรคที่เป็นแกนนำในสภาอีกก็ได้แต่ก็คงไม่ง่ายที่จะพยายามผลักดัน Brexit ให้ออกมาเป็นแบบ No Deal หรืออาจจะกลับกันเลยรอบนี้อาจจะเป็นพรรคทางฝั่งพรรคแรงงานกลับมามีโอกาสหรอพรรคที่เป็นฝ่ายค้านก็เป็นไปได้ถ้าสุดท้ายแล้วประชาชนมองว่าเอาแบบนี้แหละถึงเวลาแล้วว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเราตัดสินใจพลาดครับใครจะรู้อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่หลายคนช็อกก็ได้ว่าหรือไม่ Brexit กันแล้วก็เป็นไปได้แต่ว่าโอกาสนั้นโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากครับก็เดี๋ยวคงต้องดูอีกอย่างนึงที่เราจะได้เห็นกันช่วงเร็วๆนี้คือว่าแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายคือตอนนี้เนี่ยเขาจะมีแนวทางหาเสียงยังไงคือตอนนี้เนี่ยน่าจะ break แน่ๆ Brexit แน่ๆแต่จะ no deal หรือมี deal นะครับเอารอดูนะคะเพราะว่าความคืบหน้านะเวลานี้เนี่ยมันถูกบีบด้วยเรื่องของเวลาด้วยแหละสำหรับ